ดีครับครับมาสายครับไปไปดิครับครับครับฝึกมาจากไหนเนี่ยครับมาทำงานคนที่ไหน
ผมดำแล้วก็ไอ้หัวหน้ากาดที่ดูแลนายสุเทพเนี่ยไปเอาปืน M16 ตั้งสั้นเคยใช้มาอยู่ของบาสของเราคือของข้าวปืนข้าวนะมาให้เราแล้วทำไมต้องเป็นเราก็คือว่านั้นคือผมก็ไม่คิดว่าจะออกไปแต่ว่ามีคนมาฝากของก็คือเขาฝากว่าจะเข้าน้ำแล้วก็มีเหตุพอดีตรงแบบนี้เป็นไปได้แล้วทำไมต้องออกไปจากตัวลุงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องออกจากเจ้าท่านนะก็ตอนนั้นคือในที่แบบนี้ที่ไอ้หนูเองรู้วิธีทำในวันนี้รู้ไหมไม่เชื่อมได้ไงครับไทยใช้อะไม่ไปลบที่ไทยมาไหมไม่ไอ้นี่จะใช้จิตใจในทางที่ถูกต้องนะจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะหรือไม่ติดคุกติดตารางแล้วเป็นไงขอชื่อที่อยู่ไว้สร้างหนังเขาไอ้เนี่ยเป็นพระเอกขอถามผู้ต้องหาได้ไหมคะว่าเคยใช้ปืนสงครามมาก่อนไหมคะเพราะดูจากภาพเนี่ยเหมือนคนเคยใช้อาวุธปืนมาอย่างเชี่ยวชาญไม่เคยใครสอนให้ใช้ค่ะแค่คนในกลุ่มทีมงานกาดเล่นเพื่อนกาดตรงไหนนะคะแกนนะแกนอยู่นานไหมคะก่อนที่จะออกมายิงก็นานนานเท่าไหร่ประมาณ2 วันเป็นว่าจ้างไหมคะหลายวันละเท่าไหร่วันละ300วันละ300เดือนละ900ลูกคุ้มไหม300ใช่ไหมคะเอาวันนี้ไม่คุ้มละแล้วยังไงถึงเอาปืนใส่ถุงป๊อปคอนก็มันมีคนใส่ให้อยู่แล้วใครใส่ให้คะถ้าคนทำงานต่างก่อนที่จะออกมาได้รับคำสั่งจากใครจากพระหรือว่าจากหัวหน้ากาดหรือว่าจากใครถ้ามีคนขึ้นบอกเลยเลือกออกไปเลยมีวอใช้กันหรอคะแล้วพระใช้รหัสวอว่าอะไรไม่รู้ครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครสั่งงานก็มีช่วงนึงมาถามวันนั้นทีมงานที่เดี๋ยวผมพูดว่ามุ้ยเป็นสงสัยและใช้วอเข้าใช้วอทุกเวทีชุมนุมจะถามอีกคำถามนึงค่ะว่าพระรู้ไหมคะว่ามีปืนไม่รู้ครับรู้เลยเหรอคะว่าที่ยิงกันก็มีถ้ารู้จักก็คือมีที่นั่งแล้วพระว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่ยิงแล้วไม่รู้ว่าจะพูดไงครับคือผมไม่ได้คุยกับคุณตาเลยครับเขารับมาจากคุณหน้ากากมีใครมาประกันตัวเราไหมคะไม่รู้เข้าร่วมกับกลุ่มกาดได้ยังไงครับครั้งแรกที่เขาไปร่วมกับกลุ่มกาดเนี่ยถูกชักชวนมีใครติดต่อหรือว่าเราสมัครใจเข้าไปสมัครเรารู้จักกับใครก่อนหน้านั้นไหมครับที่อยู่ในกลุ่มก่อนแล้วใครครับพี่เม่นแล้วเล่นกายจากวันละ300นี่พี่เม่นเป็นคนบอกหรือใครบอกกล้าเป็นไรกล้าเป็นไรมันได้อยู่แล้วหมายถึงว่าทุกคนเขาได้เป็นปกติหรือว่าไงครับในทางไม่ใช่คุณไหมใช่สิเขาละคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยอยู่ข้างหลังอ่ะรู้จักไหมครับกูพวกมึงกันยิงใครไม่รู้เนี่ยที่ชี้อยู่ไม่รู้เขาเรียกผู้ควบคุมการยิงฝึกมากันก่อนหรือเปล่าเอางั้นเอาตุ้มตาทองไปรู้พอแล้วลูกอย่าไปแทรกเขามากเดี๋ยวหาเป็นการประจานแต่เขาเต็มใจให้สัมภาษณ์เลยเห็นรู้หน้าเอ็มเราเดี๋ยวบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมมีบาดเจ็บสาหัสอย่างเป็นอัมพาตเราต้องไปประกันศาลแล้วต้องไปควบคุมได้มีอะไรนะเดี๋ยวผมให้แล้วมีเมียยังเนี่ยมีเท่าไหร่ 24แล้วมีแฟนยังแล้วแฟนรู้ป่ะตรงยิงเส้นถูกก็พอแต่คุณไม่บอกแฟนมามีแฟนก่อนต้องทีหลังต้องยิงป้อมคอนแล้วมีไงเว้ยนี่เราใครอยากมีแฟนก็ไปหาจริงป้อมคอนแล้วท่านวินัยถามท่านวินัยก็เดี๋ยวพนักงานสอบได้ผู้สอบครับขอบคุณนะครับใครช่วยพาเขาหนีไหมครับมีใครช่วยพาเขาหลบอันนี้ก็ไม่บอกกันนะเดี๋ยวตำรวจก็ต้องจับโทษครับแล้วเขายิงไปหมดกี่นัดครับ
ยิงอยู่นะ20แล้วโดนคนบ้างไหมครับถ้าไม่โดนจะบาดเจ็บอ่ะแน่นอนอยู่แล้วก่อนหน้านี้เป็นโรคก่อนเหตุก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับไปรักษาอยู่ไม่บอกเขาเกี่ยวแป้งอย่างนี้โทษครับแล้วปืนทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งหมดกี่กระบอกครับที่ใครยิงนะที่เราเห็นนะฮะแต่เราไม่ได้แต่เราได้มีกระสุนกี่นัดเดี๋ยววันนั้นอ่ะแค่เดียวกี่นัดอ่ะไม่รู้ไม่มาไอ้ยิงแม่งเลยเอาใช้ได้จบทำไมถึงเลือกสุราษฎร์ล่ะครับจะคัดค้านการประกันตัวไหมคะการอยู่แล้วครับเออแน่นอนครับลูกไม่ประกันไม่ได้หรอกอย่างผู้ต้องหาที่เคยมีประวัติการก่อเหตุนะครับว่ามีหมายจับหาเสพยาเสพติดที่นครไทยพิษณุโลกทำไมต้องเลือกสุราษฎร์ครับทำไมถึงเลือกไปหลบหนีอยู่ที่สุราษฎร์ครับไอ้นี่ไอ้นี่เขาบอยบอกเรื่องจริงแบบถ้าถามกลับต่อว่าเจ๊บ้านอยู่ไหนอ่ะแล้วตอนนั้นโอเคพร้อมหรือเปล่าที่มาก่อนหน้าที่จะมาเป็นการกบพศที่ทำอาชีพอะไรมาก่อนนะคะเอาแล้วนั่งรถไฟแล้วเดี๋ยวเอาไปทำแผนเอาไปทำแผนเลย